พราะวันนี้มาเริ่มต้นที่ของขาดตลาดก่อนคุณมิวในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครับเริ่มต้นแข่งกันมาแล้วพิธีเปิดเราได้ชมอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหท่านพี่น้องประชาชนติดตามรับชมทรวห้าเนี่ยเพียบเลยนะฮะแล้วในการแข่งขันเนี่ยก็จะมีมัสคอตปิงตุนตุนนะฮะปิงตุนตุนตอนนี้ขาดตลาดครับปิงตุนตุนก็คือมัสคอตของการแข่งขันครั้งนี้เป็นแพนด้าในชุดเกราะน้ำแข็งนะฮะน่ารักมากฮะถ้าเราได้เห็นภาพนะเนี่ยคนไปเข้าคิวซื้อกันนะฮะนี่อ๋อเนี่ยที่เขาชูอยู่ในกล่องไงค่ะนะแพนด้านี่น่ารักอยู่แล้วนะแต่นี่เป็นแพนด้าแล้วมีเกราะน้ำแข็งที่ครอบหัวอยู่อ่ะค่ะนะเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันครั้งนี้เหตุผลที่ขาดตลาดเพราะนอกจากคนแห่ไปซื้อกันแล้วนะครับโรงงานผลิตปิดช่วงเทศกาลตรุษจีน1สัปดาห์อ๋อตอนนี้ปัญหาคือขาดตลาดแล้วทำยังไงฮะปรากฏว่าในเว็บเว่ยป๋อมีการผุดแฮชแท็ก1ปิงตุนตุนต่อ1ครัวเรือนฮะคืออย่าซื้อเยอะ นี่ปิงตุนตุนยอดขายเนี่ยประเมินกันว่าระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ยอดขายสินค้าที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับปิงตุนตุนเนี่ยจะสูงถึง 2,500 ล้านหยวนหรือ 13,000 ล้านครับคุณพระคุณเจ้าไม่ธรรมดาฮะปิงตุนตุนจิ๋วแต่แจ๋วนะพูดถึงแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนักกีฬาไทยล่าสุดคุณมิดาฟ้าใจมั่นนักสกีอัลไพน์หญิงทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันวันนี้พลาดเสียหลักล้มในช่วงเกตที่5ทำให้ถูกตัดออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดายครับในกีฬาสกีอัลไพน์โอลิมปิกฤดูหนาวนะครับที่ศูนย์ฝึกสกีอัลไพน์แห่งชาติในเขตหยานชิงกรุงปักกิ่งหลังจบการแข่งขันมิดาเผยว่าเธอรู้สึกเสียดายและผิดหวังกับตัวเองที่ไม่สามารถจบการแข่งขันในอีเวนต์นี้ได้แล้วก็ตั้งเป้าจะทำให้ดีขึ้นในการแข่งขันรายการสลาลมหญิงในวันที่9กุมภาพันธ์ครับส่งกำลังใจให้ฮะมีล้มมีลุกขอเพียงอย่างเดียวอย่าหมดแรงใจไปทำภารกิจเพื่อชาตินะฮะนี่โอลิมปิกฤดูหนาวแล้วในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยลมหนาวพัดเยือกไปถึงขั้วอำนาจฝั่งตะวันตกการพบกันระหว่างประธานาธิบดีจีนแล้วก็รัสเซียผู้นำรัสเซียโอ้โหไปเจอกันในช่วงพิธีเปิดโอลิมปิกแล้วหลังจากนั้นก็มีการเจรจาความเมืองกันเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีนะฮะของสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินฮะมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยมีการออกแถลงการร่วมกันด้วยฮะนี่เป็นบรรยากาศตอนที่พบปะกันนะแล้วให้ดูคลิปยาวๆฮะจะเห็นบรรยากาศว่าโอ้โหเสียงชัตเตอร์ชะชะมันกระแทกหัวใจของขั้วมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งฮะตั้งแต่ลงจากรถเลยนะนี่ฮะนี่คือนาทีที่พบปะกันหลังจากนั้นก็มีการออกแถลงการร่วมกันเคารพในอำนาจอธิปไตยความมั่นคงนะฮะแล้วก็ทางรัสเซียเนี่ยยืนยันสนับสนุนนโยบายจีนเดียวของประเทศจีนด้วยแล้วก็จะมีข้อตกลงในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันเรื่องพลังงานนี่เป็นการพบปะของ2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่โอ้โหเสียงชัตเตอร์ดังมากเมื่อกี้ที่ฉันตกใจนะเสียงชัตเตอร์นี่อย่างกับเสียงปืนที่กระแทกไปที่หัวใจของอีกกลุ่มนึงอะค่ะโอ้โหจากจีนแล้วก็รัสเซียนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของเนปาลกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในเนปาลอีกครั้งหนึ่งนะคะตามรายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์หลังจากที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2551มีการชุมนุมกันด้วยนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่รวมไปถึงนักการเมืองบางส่วนด้วยเริ่มไม่พอใจกับการที่มีนักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยเล่นการเมืองเกินไป
ตามรายงานบอกว่าประชาชนแล้วก็นักการเมืองบางส่วนตอนนี้เริ่มเบื่อหน่ายระบอบสาธารณรัฐเนื่องจากว่าไม่ได้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเลยนะคะจนนำมาสู่การเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์ตามรายงานบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มเคลื่อนไหวประมาณ 10,000 คนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็ชุมนุมประท้วงบางคนเนี่ยใส่เสื้อเป็นเสื้อรูปกษัตริย์ชยาเนตรและราชินีโกมลนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์และราชินีองค์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองด้วยแล้วก็เรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่นะคะตำรวจเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าไปจับกุมคุมขังบรรดาผู้ประท้วงเหล่านี้เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองแล้วก็มีคนบางส่วนเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่เยอะนะคะสองสาเหตุที่ตอนนี้เนี่ยคนเริ่มเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์เนื่องจากว่า1คนเริ่มเบื่อนักการเมืองและ2กระแสชาตินิยมฮินดูที่ตอนนี้เนี่ยล้นทะลักก็เลยทำให้การเมืองในเนปาลตอนนี้น่าสนใจมากค่ะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่เนปาลตั้งแต่ปี2551มีการยกเลิกนะคะการเปลี่ยนแปลงในระบอบกษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบอบสาธารณรัฐสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยจากระบอบกษัตริย์เปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐแต่ปรากฏว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมันไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยฮะครับจริงๆไม่ใช่ประเทศแรกนะค่ะในยุโรปเองบางประเทศก็เคยมีแบบนี้มาแล้วค่ะเรียกร้องให้กลับมามีระบอบกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะแล้วก็ไหนๆวันนี้เนี่ยนะคะมันมีเรื่องของนางสาวไทยคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกวดนางสาวไทยแล้วก็มีคลิปนึงเนี่ยแชร์เยอะมากในโลกโซเชียลเป็นคำพูดแล้วก็สปีดของคนที่ได้รับรางวัลก็คือนิต้านะคะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรการศึกษาของประเทศไทยอยากจะให้ท่านผู้ชมลองฟังดูนะคะเพราะว่าโอ้โหคนเนี่ยปรบมือให้เธอเยอะมากลองฟังดูนะคะสวัสดี MT16 นิต้ามานิต้าดวงคำฟาร์เมอร์คุณครูต้าคือชื่อที่เด็กๆใช้เรียกตอนที่ต้าได้มีโอกาสไปเป็นครูอาสานอกเหนือจากการสอนต้าได้มองเห็นคุณครูที่ตั้งใจมอบความรู้ให้กับเด็กนักเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเห็นเปลี่ยนแปลงเลยคือคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูสวัสดิการที่ดีขึ้นปริมาณงานที่เหมาะสมและการพัฒนาการสอนให้ทันสมัยและเข้าใจง่ายต้าเชื่อว่าการพัฒนาครูคือการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับความรู้และอนาคตของนักเรียนไทยนี่ค่ะคือเธอเนี่ยเป็นครูอาสาด้วยครับเธอก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนจากตัวบุคลากรของครูก่อนต้องได้รับสวัสดิการที่ดีก่อนจึงจะไปสอนนักเรียนได้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจส่วนภาพที่เห็นนี่เป็นคลิปล่าสุดนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะเธอบอกว่านี่เป็นเช้าแรกหลังจากได้รับรางวัล นะฮะค่ะเนี่ยฮะ There's waffle there's yogurt there's everything the food is really delicious I have champagne also that but this will be for Auntie and not for me why me ทำไมล่ะคะโอเคโอเคไหมเลิศเลิศพอแล้วหรอพอเธอเลิศมากเลยอ่ะตะกี้ฟังเพลินมากเลยอ่ะนุ่มหูมากมากเลิศมากคุณนิต้าก็บอกไปเลยนะคะว่าเลิศทุกภาษาได้หมดนะคะนี่คือครูนิต้าหรือว่ามานิต้านะคะเป็นนางสาวไทยคนล่าสุดแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยไปแข่งในระดับโลกด้วยค่ะพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าเข้าสู่โหมดทั้งประเด็นการเมืองรวมถึงความคืบหน้าล่าสุดของมหาสมปองด้วยที่300ไร่หน้าตามันเป็นยังไงกลับมาดูชัดๆฮะค่ะ